องชาว YouTube สุขูสุคนสบายดีกันบ่พี่น้องกลับมาพบกับเกียร์อีกครั้งในช่อง Get USA Channel คนสีสเกตกันเองคือเก่าละค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่15กันยายน2019นะคะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะคะคุณออกท้องฟ้าแจ่มใสไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันนะคะวันนี้เกียร์ก็จะแชร์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของที่นี่นะคะว่าราคาอาหารวันนี้เท่าไหร่นะคะที่เกียร์ไปช้อปปิ้งมาพอดีว่าสามีอยากจะกินสปาเกตตี้นะคะเก๋ก็เลยไปหาเครื่องปรุงหาอะไรมาทำให้เขานะคะแล้วก็ไปได้อาหารมา 3-4 อย่างนะคะเก๋ก็จะเอามาอัปเดตให้ดูว่าราคามีอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่บ้างขนมปังนะคะอย่างแรกขนมปังค่ะขนมปังอันนี้เป็นซาวด์โดนะคะสามีชอบทานกับสปาเกตตี้นะคะซาวด์โดนี่แถวนึงนี่ก็$3.99 นะคะก็อยู่ที่120 บาทนะคะประมาณ120 บาทแล้วก็อันนี้เป็นของเกียรตินะคะขนมเพิ่มความอ้วนนะคะเพิ่มความอ้วนซื้อมา2ห่อนะคะเวลากลางวันอาหารกลางวันเวลาเอาไปทำงานอันละเหรียญ 99 นะคะนี่อันละเหรียญ 99ก็60 บาทนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นบัตเตอร์นะคะเป็นเนยนะคะสามีชอบเอามาทากับขนมปังนะคะเวลาเขาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบทาขนมปังก็$2.59นะคะอันนั้นอ่ะ2.59 2.59 2.60ก็อยู่ที่60-70กว่าบาทประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ชีสนี่นะคะชีสสติกนะคะเกียรติชอบทานเป็นสแน็คนะคะมีแคลเซียมนะคะอร่อยดีถุงนึงก็3.99 120 บาทประมาณนี้แหละนะคะไม่รู้ว่าเมืองไทยเราเก็บไปเมืองไทยครั้งที่แล้วนะคะก็ไปเดินดูนะคะชีสอันเล็กๆก็แพงมากเลยค่ะที่ตลาดที่เมืองไทยนะคะค่อนข้างที่จะแพงแอปเปิลจูสนี่อยู่นี่ค่ะแอปเปิลจูสนี่ก็$3.99นะคะ3.99ก็120 บาทแอปเปิลจูสต่อมาเป็นอะไรคะมิลค์ก็คือนมนะคะนมนี่$1.96นะคะก็เกือบ2เหรียญก็เกือบ60 บาทนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละอันนี้เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูบดแพ็คนี้ก็พาวกว่านะคะพาวนึงเขาชาร์จอยู่ที่$3.99นะคะแต่อันนี้มันพาวกว่านี่คือ4.87นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120-140กว่าบาทนะคะ140เศษประมาณนี้นะคะ Say hello Hello I'm gonna eat some cheese เขาออกไปดูรถมานะคะมีคนมาดูรถเขาก็ออกไปเขาพึ่งเข้ามานะคะไปถึงไหนแล้วล่ะถึงนมนะคะนมแล้วก็ต่อมาเป็นจัมโบ้เอ็กนะคะไข่นี่ก็$1.69นะคะเหรียญ 69ก็30-50กว่าบาทประมาณนี้แหละค่ะไข่12ฟองนะคะ1โลทีนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งของเกียรตินะคะชอบค่ะอันนี้เพิ่มความอ้วนเพิ่มไขมัน3.49 เหรียญนะคะถุงหนึ่งก็ร้อยประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยเศษนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะบาร์บีคิวอันนี้ก็3.49 เหรียญราคาพอกันนะคะแล้วก็อะไรอีกสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้แพ็คหนึ่งนี่ก็2 เหรียญโอ้1.99 เหรียญนะคะก็ประมาณ60 บาทค่ะประมาณ60 บาทแล้วก็อันนี้ซอสสปาเกตตี้นะคะซอสสปาเกตตี้ขวดนึงนี่ก็2.49 60-70ก็ประมาณ80 บาทประมาณนี้แหละนะคะที่เมืองไทยถือว่าแพงกว่านี้นะคะเพราะว่าเกียรติชอบทำสปาเกตตี้เวลากลับไปเมืองไทยที่ไหนไปหาซอสที่จะมาทำสปาเกตตี้ที่ไหนนี่ขวดเล็กๆนี่100 กว่าบาทเลยนะคะค่อนข้างที่จะแพงเล็กกว่านี้อีกค่ะแล้วก็อะไรอีกพาร์มาจอนชีสนะคะนี่คือชีสเอามาใส่สปาเกตตี้นะคะก็2.99 เหรียญประมาณ90 บาทนะคะแล้วก็วาดิชีสเนี่ยอันนี้เป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมเอามาใส่ติดที่ตรงที่มิกกี้อยู่นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงก็เอาไปใส่ตรงนั้นมีอยู่5ชิ้นด้วยกันนะคะหอมนี่5ชิ้นอยู่ที่9.99 เหรียญก็ประมาณ300นะคะอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็น้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาซักผ้า
แกลลอนนั้นก็10เหรียญ49นะคะ300 300ประมาณ315บาทประมาณนี้แหละนะคะแกลลอนนึงก็ใช้ได้นานนะคะเป็นเดือนๆเลยค่ะใช้ได้นานแล้วก็pomegranate juice โอ้สามีเอาเข้าไปเก็บในนี้แล้วตู้เย็นไม่อยากเปิดตู้เย็นสบายของเยอะคนกินเยอะเกินนะคะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่เพิ่งจะซื้อมาสามีเข้าไปดื่มนะคะ9เหรียญ99น้ำpomegranate นะคะก็คืออะไรอ่ะทับทิมใช่ไหมคะบ้านเราเรียกทับทิมเนาะ9เหรียญ99นะคะก็ประมาณ300ตัวนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกสลันโทรนะคะสลันโทรผักชีค่ะผักชีพี่น้องบานเท่ากับถือนอกกระแผ่นในผักชีอยู่นี่กำเท่าไหร่คะกำหนึ่งเหรียญนะคะกำละ1เหรียญ30บาทค่ะกำนี้30บาทก็อะไรอีกผักสลัดนะคะผักสลัดต้นเล็กๆเองนะคะต้นไม่ใหญ่เลยต้นเล็กๆเองก็เอามาทานกับสปาเกตตีนะคะต้นเล็กๆนี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย7เหรียญ76เซนนะคะ76เซนก็ประมาณ20บาทอะไรประมาณนี้แหละนะคะ20เศษแล้วก็อันนี้คือผักชีลาวค่ะผักชีลาวกำหนึ่งก็เหรียญ99ค่ะบาทเท่ากับ5บาทด้วยพี่น้องดูทุกพรพี่ใส่ก็5บาทด้วยซ้ำนี้เหรียญ99 60บาทนะคะนี่60บาทค่ะผักชีกะยากินเนาะเอามาใส่แกงออมด้วยเอามาแจวต้มสมเอียงกูนี่ละค่ะสมตำแล้วก็สกอเรียนหอมนะคะนี่ต้นหอมกำหนึ่งเหรียญ25นะคะ30 40กว่าบาทนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละนะคะมีไม่กี่ต้นนี่บ้านเราก็ถูกเนาะอย่างว่าละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ปลูกเองนะคะเราจะต้องซื้อลักษณะนี้ละค่ะมันก็จะค่อนข้างแพงนะคะองุ่นนะคะองุ่น2เหรียญนะคะตรงนี้อยู่ที่2เหรียญ60บาทนะคะไม่ถือว่าแพงนะback of lemon แล้วก็มะนาวค่ะมะนาวตรงนี้3เหรียญ99นะคะก็อยู่ที่120บาทค่ะมะนาวค่อนข้างแพงนะคะอยู่ที่นี่มะนาวแพงค่ะแล้วอะไรอีกบานานา กล้วยค่ะกล้วยขาดไม่ได้นะคะช่วยเพิ่มโพแทสเซียมนะคะเพราะว่าเกียรติทำงานแล้วก็เดินเยอะนะคะทั้งเดินทั้งยืนเยอะเวลาตอนกลางคืนนะคะตกกลางคืนมาเนี่ยจะเป็นตะคริวนะคะชอบเป็นตะคริวบ่อยมากเลยอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะกล้วยโอเคนะคะทั้งหมดทุกมวลนี้ที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็87เหรียญ46เซนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 2,600 กว่าบาทประมาณนี้แหละนะคะได้มาทั้งหมดนี่แหละโอเคไปทำสปาเกตตี้ให้เข้าก่อนค่ะเขาหิวแล้วนี่นะคะส่วนผสมที่มีนะคะที่เกียรติเจ้าใส่ในสปาเกตตี้ก็มีเนื้อหมูนะคะอันนี้หมูบดที่เกียรติซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็มีหอมนะคะหัวหอมเนี่ยจริงๆต้องใช้หอมขาวนะคะแต่เกียรติไม่มีนะคะลืมซื้อมาคิดว่าตัวเองมีก็เลยใช้หอมแดงแทนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกเบลนะคะที่มาจากสวนเกียรตินะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็อันนี้คือสปาเกตตี้ซอสนะคะเกียรติจะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะคลาสสิโกอันนี้อร่อยนะคะชอบอาจจะใส่ถึง2ขวดเลยนะคะแล้วก็มีกาลิกซอสนะคะสามีไม่ชอบทานกาลิกนะคะคือกระเทียมนะคะแต่เก๋ก็จะใส่ลักษณะนี้เอานิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่นะคะคือซอสพริกศรีราชานะคะเก๋ก็จะใส่ไปด้วยนิดหน่อยเพิ่มรสชาติให้มันออกเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะโอเคไปลงมือกันค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะเก๋ก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะNot you on there.
have me too much of that. Garlic sauce. Maybe. Maybe pepper. Pepper. ตอนนี้หมูก็สุกได้ที่แล้วนะคะเจ๊ก็จะใส่ซอสนะคะใส่ซอสลงไปตอนนี้ขวดหนึ่งแล้วนะคะก็ดูซิว่าจะใช้เยอะไหมเติมอีกนะโอเคแล้วค่ะน่ากินได้ยังน่ากินได้ยังแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะลดไฟลงนิดหน่อยสีราชาทอดซอสนะคะนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความนี่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะจะเผ็ดมากไปตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเก๋ก็จะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแซ่บแซ่บครับพี่น้องเอ้ยสามีมากลายค่ะแซ่บแซ่บเดี๋ยวเก๋ก็จะต้มเส้นนะคะเดี๋ยวก็จะไปนั่งทานกันแซ่บแซ่บแซ่บค่ะเส้นนี้ก็ต้มประมาณ 10-12 นาทีนะคะเขาก็เขียนไว้ข้างกล่องนะคะบอกเวลาว่าควรต้มกี่นาทีนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือกันค่ะเส้นนี้เกดก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงด้วยนะคะเพื่อที่เส้นจะได้ไม่ติดกันนะคะนี่ก็จะเป็นผักนะคะเกียรติชอบทานผักนะคะชอบสปาเกตตี้กับผักสดนี่ชอบมากๆเลยค่ะสามีก็ชอบนะคะเขาชอบทานหัวหอมนะคะต้นหอมกินเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งดูทีวีนะคะเก๋ก็มาล้างจานนี่แหละค่ะเวลาวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่บ้านก็ทำหน้าที่แม่บ้านนะคะนานๆทีค่ะต่อไปนี้ก็คงจะต้องบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่บ้านมากขึ้นนะคะก็ต้องทำบ่อยขึ้นทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านเรื่องของไงบริยูซื้อแล้วกันเด้อนี่ก็คงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ไว้สำหรับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณทุกๆพี่น้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เก็บด้วยดีสุดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งอย่างนี้ละค่ะสวัสดีนะคะ